ไม่เพียงครอบครัวศรีวัฒนประภารวมถึงคนไทยทั้งประเทศที่เสียใจต่อเหตุการณ์การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของธุรกิจกลุ่ม King Power และประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้หากแต่เป็นความสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศของโลกและที่สำคัญของพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยความศรัทธาในพระเครื่องของคุณวิชัยศรีวัฒนประภาและเคยเขียนคำนำไว้ในหนังสือพระเครื่องศรัทธาแห่งสยามว่าส่วนตัวของผมให้ความสนใจในเรื่องพุทธศาสนารวมถึงพระพุทธรูปและพระเครื่องอันเป็นตัวแทนของพุทธองค์ทุกครั้งที่เรากราบไหว้บูชาระลึกถึงพุทธคุณทำให้จิตน้อมไปในทางที่เป็นกุศลและเป็นกำลังใจในการสร้างความดีถึงแม้ว่าคุณวิชัยจะเป็นนักธุรกิจแต่ด้วยเป็นพุทธศาสนิกชนที่ยังคงเคร่งครัดและนึกถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องประกอบกับความเคารพศรัทธาในองค์สมเด็จพระพุทธาจารย์เกียวอุปเสโนอดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารอยู่ก่อนแล้วจึงได้สืบสานพระราชปณิธานด้วยการสนองงานพระธรรมทูตในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศให้มั่นคงและคงอยู่สืบต่อไปอย่างถาวรซึ่งทางหนึ่งคือการสร้างวัดไทยขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ในยุโรปโดยคุณวิชัยรับเป็นประธานอุปถัมภ์สร้างวัดพุทธารามเมืองลีดเมื่อปีพุทธศักราช2557จนแล้วเสร็จโดยได้ถวายงบประมาณในการสร้างจำนวน35ล้านบาทด้วยการนำอาคารสวัยวิคตอเรียมาปรับปรุงตกแต่งใหม่พร้อมทั้งยังได้ประมาณซื้อที่ดินขยายวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมไปอีก25ล้านเพื่อให้เป็นวัดที่เน้นการสอนกรรมฐานสำหรับชาวไทยและชาวอังกฤษนับได้ว่าคุณวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของธุรกิจกลุ่ม King Power ที่นอกเหนือจากคนไทยทั้งในเมืองไทยหรือในประเทศอังกฤษหรือจากทั่วทุกมุมโลกต่างยกย่องสรรเสริญถึงความดีงามที่ทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองอีกทั้งยังเป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในเรื่องของกฎแห่งกรรมและมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาที่จะทำให้เราทุกคนระลึกถึงอย่างไม่ลืมถึงคุณงามความดีทั้งปวงที่เคยสร้างไว้ในโลกนี้สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์inging.com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิง1นะคะ